บางเงินถือเจอกันมาตรงนั้นจากเนี่ยมาถึงตรงนั้นยังไม่ถึงตรงนี้เลยปกติรถไฟอยู่ตรงเนี้ยคุณครูเห็นเหมือนลูกศิษย์เหมือนดวงจันทร์นะดวงจันทร์มันดวงใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยสองดวงเขาลอยขึ้นลูกลูกศิษย์ตาลังสองอันนะห้องสมุดไหมฝั่งนี้ดวงหนึ่งฝั่งนี้อีกดวงหนึ่งคือมันเลยจากศาลาไปประมาณ5เมตรมันเป็นเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเป็นตัวสีตัววงกลมมันจะเป็นหัวดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มากแล้วสว่างแล้วสีของเขานะลูกข้างในมันจะเป็นสีเขียวมรกตส่วนไอ้รัศมีถ้าลูกเรียนวิทย์คณิตไอ้พวกแสงนะข้างนอกมันจะเป็นสีทองแปะไอ้ตัวกลมข้างในเขาใหญ่เลยนะลูกมันเหมือนดวงอาทิตย์กลางวันเลยลอยขึ้นช้าๆอย่างเงี้ยลอยช้าๆสโลโมชั่นแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วคุณครูอยู่ตรงนี้คุณครูช็อกเดินไม่ได้นึกว่าตัวเองเดินจริงๆเดินไม่ได้มันช็อกขามันแข็งอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็มองอยู่อย่างเงี้ยข้างบนก็มองอยู่โอ้ยใจตัวเองคิดว่าผีจะมากินกูแล้วผีจะมากินตัวผีทำไมเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยเรารู้สึกว่าอะไรวะอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วเนี่ยกว่าจะมันจะหมดไปน่ะคือขึ้นสโลอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วเนี่ยรู้ไหมว่าในอนาบริเวณตรงนี้ทั้งหมดเลยอ่ะมันจะสว่างเหมือนกลางวันเลยแต่ว่าแสงที่มากระทบนะลูกแสงที่มากระทบอะไรเขียวๆมันจะเป็นประกายคือด้วยความที่ตัวเขามันจะเป็นสีมรกตสองดวงเนาะที่ลอยขึ้นช้าๆเหมือนสโลโมชั่นแล้วลูกนี้นะช้าๆเสร็จแล้วปั๊บเขาจะลอยขึ้นฟ้าเล็กๆเล็กๆกุหรี่ขึ้นไปหาตัวอย่างเงี้ยไปเลยสองอันแต่ด้วยความที่มันดวงโตมากจนน่ากลัวเหมือนกลางวันเหมือนดวงอาทิตย์เลยแล้วคุณครูก็ช็อกแล้วบอกว่าทำไมแสงเขาเราเห็นคุณครูเห็นกระเบื้องทุกอันเลยนะมองเห็นกระเบื้องเลยแต่กระเบื้องมันจะเป็นสีดำแสงจะไม่สะท้อนแต่ดอกไม้เขียวๆในลูกใบไม้อ่ะมันแสงไปยิ่งอย่างเงี้ยทั้งวันเลยแล้วตรงเนี้ยมันจะสว่างหมดเหมือนรัศมีเขาขึ้นแล้วมันจะทำให้เหมือนกับสว่างไปหมดแต่มันไม่ได้ทั่ววัดนะแต่อนาตรงนี้จ้ะมันจะมองเห็นมันจะสว่างหมดเลยแล้วเขาจะลอยขึ้นช้าๆแล้ววันนั้นก็คุณเลยมองว่าคืออะไรอ่ะแต่รู้ไหมว่าคืนนั้นได้นอนตรงนี้ไหมเดาสิจ้ะคุณครูหอบหมอนออกไปเลยไม่สนใจกลัวใช่ไม่รู้เป็นอะไรอันก่อนก็คือขวัญไม่อยู่ละกูไปก่อนถือของออกไปเลยส่งทุ่มไม่บอกใครด้วยนะแล้ววันนั้นเพื่อนคุณครูเดินขับรถมาตรงเนี้ยก็ชื่อนายเรียนภูมิทัศน์ราชมงคลเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นใหญ่เป็นโตแล้วล่ะคุณครูถามว่าจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนจอดมอเตอร์ไซค์ก่อนเมื่อกี้เห็นแสงอะไรไหมเห็นสว่างเหมือนกลางคืนไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้เราต้องเอาลำโพงอย่างนั้นทีหลังโอเคพร้อมยังเลยนี่คือหออะไรทีนี้รู้ไหมว่าคุณครูบอกว่าไงถามเพื่อนเห็นอะไรไหมเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงข้างนอกคนอยู่